คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice เพลงเขมรไซโยกพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ขับร้องโดยอาจารย์แสงจันทร์อัธกฤษบรรเลงโดยสองพันบุรีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast กับผมกสิทธิ์อนันทนาธรที่จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สยามซึ่งสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและศิลปวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรคุณผู้ฟังครับในวาระ159ปีประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์28เมษายน2565ผมอยากชวนคุณผู้ฟังคุยกันถึงเรื่องเจ้านายพระองค์นี้ครับพระองค์ท่านไม่เพียงมีแต่อัจฉริยภาพในทางดุริยางคศิลป์อย่างพระนิพนธ์เพลงเขมรไซโยกข้างต้นเท่านั้นแต่ยังมีผลงานอื่นๆที่สำคัญอีกหลายด้านเช่นสถาปัตยกรรมการคมนาคมอักษรศาสตร์นิรุกติศาสตร์ประวัติศาสตร์แม้กระทั่งในทางรัฐศาสตร์หรือการเมืองวันนี้ผมได้รับเกียรติจากอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์ปัญญาชนสยามผู้เคารพนับถือสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้เป็นอย่างมากมาคุยกันถึงพระอัจฉริยภาพและเกร็ดประวัติศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับพระองค์ท่านครับสวัสดีครับเรารู้จักกันในปัจจุบันนะครับว่าท่านคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์แต่ว่าตอนที่ท่านประสูติครับท่านเป็นพระองค์เจ้าจิตเจริญคนอาจจะสงสัยครับอาจารย์ว่าจากพระองค์เจ้าจิตเจริญกลายมาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศแบบในที่เรารู้จักกันในปัจจุบันเนี่ยได้อย่างไรครับอาจารย์สมเด็จเจ้าฟ้าองค์นี้นะครับพระมารดาท่านเนี่ยเป็นน้องของพระมารดารัชกาลที่5พระมารดารัชกาลที่5นั้นทีหลังเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จพระเทพศิรินทร์น่ะพระนามเดิมท่านเป็นหม่อมเจ้ารำเพยแล้วน้องท่านน่ะบิดาเดียวกันต่างมารดาที่หม่อมเจ้าพันนารายณ์ทีนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยแม้ลูกพระเจ้าแผ่นดินพระมารดาเป็นหม่อมเจ้าเนี่ยก็ลูกยังเป็นพระองค์เจ้าไม่ได้เป็นเจ้าฟ้านะครับในกรณีของรัชกาลที่5นั้นพระจอมเกล้าท่านขอเสนาบดีเลยนะครับว่าขอให้ลูกคนโตท่านได้เป็นเจ้าฟ้าขอเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เป็นเจ้าฟ้าไม่ใช่เจ้าฟ้าชั้นเลิศนะครับเพราะชั้นเลิศเนี่ยเป็นทูลกระหม่อมฟ้ารัชกาลที่4เองท่านเป็นทูลกระหม่อมเพราะเหตุว่าพ่อท่านเป็นเจ้าฟ้าแม่ท่านเป็นเจ้าฟ้าแต่กรณีของลูกท่านเนี่ยลูกเป็นเพียงหม่อมเจ้าท่านก็ยกให้แม่เป็นพระองค์เจ้าแล้วก็เลยยกลูกให้เป็นเจ้าฟ้าแต่ก็เป็นเจ้าฟ้าชั้นโทนะครับน้องๆท่านเรียกท่านสมเด็จทั้งนั้นครับไม่มีใครเรียกทูลกระหม่อมเช่นคล้ายๆกันนะครับเจ้าฟ้ากรมนฤทธิ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อประสูติเป็นพระองค์เจ้าจิตเจริญแต่ทีหลังที่มายกให้เป็นเจ้าฟ้าก็เช่นเดียวกันครับท่านก็ยกให้หม่อมเจ้าพันนารายณ์เป็นพระองค์เจ้าพันนารายก็เลยเป็นเจ้าฟ้าขึ้นมาเรื่องเจ้ามันซับซ้อนยุ่งยากก็คือแปลว่าท่านเป็นเจ้าฟ้าจากการที่แม่ท่านจากหม่อมเจ้าได้เลื่อนเป็นพระองค์เจ้าใช่ไหมครับก็เป็นการเลื่อนตามพระมารดาของท่านแต่ก็มีคนสงสัยเหมือนที่ผมเคยสงสัยมาก่อนครับอาจารย์ว่าแล้วทำไมถึงไม่เคยมีการออกพระนามว่าเจ้าฟ้าจิตเจริญเลยครับก็ท่านไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าเนี่ยครับท่านเป็นพระองค์เจ้าจิตเจริญแล้วเมื่อเลื่อนเป็นเจ้าฟ้าเนี่ยขึ้นเป็นกรมขุนนฤทธิ์เลยนะครับเป็นกรมขุนเจ้าฟ้ากรมขุนนฤทธิ์ยังไม่ได้เป็นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนนฤทธิ์เฉยๆคือเรื่องเจ้าเนี่ยหลายขั้นตอนนะครับเจ้าฟ้าเองก็แบ่งเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีเลยกันเนี่ยที่แรกก็เป็นเจ้าฟ้าชั้นตรีเจ้าฟ้ากรมขุนนฤทธิ์รานุวัติวงศ์แต่ว่าภายหลังเนี่ยนะครับคือรัชกาลที่5นั้น
ท่านมีน้องสองคนท้องเดียวกันองค์หนึ่งเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีอีกองค์หนึ่งก็พานุรังสีสว่างวงนี่ท้องเดียวกันเลยครับแม่เดียวกันพ่อเดียวกันก็ทรงกรมนะครับจาตุรนรัศมีเนี่ยทรงกรมเป็นทีหลังได้เลื่อนขึ้นเป็นกรมพระจักรพรรดิพงศ์ส่วนพานุรังสีนั้นทีหลังขึ้นเป็นสมเด็จกรมพยาพานุเด็กแต่ว่าเจ้าฟ้าจาตุรนนั้นสิ้นพระชนตั้งแต่เป็นกรมพระและเมื่อเจ้าฟ้าพระองค์นี้เนี่ยสิ้นพระชนเนี่ยในรัชกาลที่5ก็เลยบอกทรงว้าเหวพระราชฤทัยเดิมมีน้องท้องเดียวกัน2คนแล้วนี่เหลือคนเดียวแล้วเจ้าฟ้ากรมคุณฤทธิ์เนี่ยแม้จะไม่ใช่ลูกท้องเดียวกันก็เป็นลูกของน้าเลื่อนขึ้นเป็นกรมหลวงนะขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนริศรานวัตติวงศ์ทีแรกเป็นกรมขุนเฉยๆแล้วขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเรื่องเจ้าซับซ้อนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปในชั้นนี้ได้นะครับว่าที่ท่านไม่เคยมีการออกพระนามว่าเจ้าฟ้าจิตเจริญเพราะว่าตอนที่ท่านเป็นเจ้าฟ้าเนี่ยท่านเป็นกรมขุนไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนแล้วก็เลื่อนเป็นกรมหลวงกรมพระจนทีหลังท่านเป็นสมเด็จกรมพยาทีนี้เราพูดถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศครับอาจารย์ว่าท่านมีอัจฉริยภาพในหลายด้านมากเลยท่านไปแสวงหาความรู้ต่างๆนี้มาจากไหนครับโบราณเขาบอกน้ำแหลมใครจะเสี่ยมท่านแหลมคมและไม่ใช่แหลมคมธรรมดาครับท่านศึกษาหาความรู้ด้วยพระองค์เองและก็ท่านพูดอย่างไม่เกรงใจนะครับท่านรอดปลอดพ้นจากการไปเรียนเมืองนอกเพราะรัชกาลที่5เนี่ยท่านศรัทธามากเลยว่าส่งลูกไปเรียนเมืองนอกแล้วท่านเห็นว่าน้องต้องไปเรียนเมืองนอกด้วยแต่น้องรุ่นโตๆเนี่ยไม่ทันเรียนเมืองนอกแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็รับสั่งกับพระองค์หญิงพรรณรายนะครับพระนามเดิมท่านชื่อแฉนี่ณแฉฉันจะส่งจิตเจริญไปเรียนเมืองนอกนะพระเจ้าพนารายท่านไม่ทำอะไรเลยครับท่านทรงพระกันแสงอย่างเดียวคือในสมัยโบราณในหลวงตัดคำไหนต้องเป็นคำนั้นกรมพยาฤทธิ์ท่านก็แล้วแต่ในหลวงจะว่ายังไงท่านก็ทำตามนั้นที่ในหลวงแพ้แม่สมเด็จกรมพยาฤทธิ์ท่านทรงพระกันแสงอย่างเดียวก็เลยไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกเพราะรุ่นนั้นน่ะพระเจ้าลูกเธอรุ่นหลังน้องเธอรุ่นหลังเนี่ยก็มีสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ได้ไปเรียนเมืองนอกองค์เดียวนี่เล่าให้ฟังพระตะกอนในการไปเรียนเมืองนอกนั้นมี2ฝ่ายนะครับฝ่ายนึงเห็นไปเรียนเมืองนอกมันจะทำให้เจริญก้าวหน้าความรู้ความอ่านแบบฝรั่งอีกฝ่ายเห็นไปเรียนเมืองนอกนั้นมันเป็นเรื่องฝรั่งมันมิจฉาทิฐิไปอยู่กับฝรั่งแล้วเสียคนหมดความคิดแตกแยกกันเป็น2ฝ่ายแม้ขนาดพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์นะครับทีหลังได้เป็นราชทูตแล้วเมื่อท่านไปก็ไปดูแลไปเป็นพระภิบาลรัชกาลที่6พ่อท่านยังไม่ยอมให้พระยาวิสุทธิเอาลูกสาวไปอยู่เมืองนอกเลยครับเขาเห็นว่าเมืองพวกนี้มิจฉาทิฐิเอาคนไปอยู่ที่นั่นจะเสียคนหมดเมื่อในหลวงรัชกาลที่5คิดจะส่งผู้หญิงไปเรียนเมืองนอกมาปรึกษาท่านเด็กกรมยานำรงนะครับพระสมเด็จกรมยานำรงท่านเป็นคนเก่งในการเลือกผู้คนแล้วก็เลือกพวกลูกเบาลูกไพร่พวกโคลนนะครับ4คนเนี่ยไปเรียนเมืองนอกท่านเด็กกรมยานำรงเป็นคนเลือกให้ไปเรียนเมืองนอก4ท่านเนี่ยเผอิญทั้ง4ท่านเนี่ยกลับมาได้รับความสำเร็จมากจากเมืองนอกคนหนึ่งมันได้เป็นหม่อมของสมเด็จกรมพยาเทววงศ์คนหนึ่งได้เป็นภรรยาเจ้าพยาต่างๆเนี่ยสมเด็จกรมพยาท่านเรียก4คนนี่ my girls my girl นะครับคือว่ามองเห็นว่าได้ผลแล้วผู้หญิงถึงได้ไปเรียนเมืองนอกได้ทีนี้เราอาจจะรู้จักท่านกันนะครับในฐานะที่เป็นสมเด็จครูเป็นนายช่างของกรุงสยามเป็นศิลปินเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ครับแต่เราไม่ค่อยรู้ครับว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศเนี่ยมีบทบาทราชการอะไรบ้างครับอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าหน่อยครับว่าท่านมีบทบาทสำคัญในทางราชการไทยอะไรอย่างไรบ้างครับในทางราชการเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มนอกจากซื่อสัตย์สุจริตแล้วเนี่ยท่านทำอะไรในประณีตว่าราชการหลายกระทรวงเลยครับแล้วก็ฝีมือในงานเขียนก็เลิศเลยครับแต่ว่าราชการที่5นั้นท่านเป็นคนพระทัยร้อนให้สมเด็จกรมยานริศทำอะไรมาไม่เสร็จถูกเกลี้ยงอยู่เสมอเลยครับก็ย้ายกระทรวงอยู่เรื่อยนะครับท่านว่าหลายกระทรวงเลยแต่ไม่อยู่นานเป็นเรื่องอะไรไว้แล้วรัชกาลที่5ท่านไม่ทันใจท่านก็ย้ายเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแง่ของการบริหารงานเนี่ยสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพท่านเก่งมากทำงานทันอกทันใจในหลวงแต่สมเด็จกรมยานริศเนี่ยท่านทำอะไรไม่ทันใจในหลวงนะครับแต่ว่าท่านมุ่งความเป็นเลิศอย่างเดียวที่อาจารย์สุรักษ์พูดไปนะครับนอกจากการเป็นนายช่างหรือเป็นศิลปินที่เรารู้จักกันเนี่ยท่านเคยดูทั้งกระทรวงโยธาธิการนะครับดูเรื่องการคมนาคมดูกระทรวงการคลังแม้กระทั่งดูเรื่องทหารท่านก็เป็นทหารคนหนึ่งด้วยอาจารย์เคยบอกว่ามีเกร็ดประวัติศาสตร์อันนึงบอกจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขาเกลียดเจ้าแต่ว่าเขารักสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศมากเลย
คือนี่มันตอนหลังแล้วนะครับสมัยรัชกาลที่7เนี่ยมีอภิรัฐมนตรีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมยานนี่ก็เป็นอภิรัฐมนตรีได้ท่านหนึ่งนะครับมี5ท่านด้วยกันนะครับประธานก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธ์อันนี้เป็นน้องในหลวงรัชกาลที่5ท่านขึ้นมาเป็นกรมพยาในรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่7เนี่ยเพิ่มพระราชอิสริยยศนะเป็นสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขกรมพยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชนี่เป็นประธานคณะองคมนตรีรองลงมาก็เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์นี่เป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกสององค์นี้เจ้าฟ้าชั้นเอกแล้วรองมาสมเด็จกรมพยาฤทธิ์ก็เป็นเจ้าฟ้าชั้นโทรองลงมาจะถึงกรมพยาดำรงราชานุภาพเป็นพระองค์เจ้าที่ขึ้นมาเป็นได้ทรงกรมสูงที่สุดในกรมพยานะครับแล้วก็มีกรมพระจันทบุรีนฤนาถซึ่งเป็นพี่ในหลวงก็ตอนนั้นก็เชื่อกันว่าท่านเป็นคนเข้มแข็งในทางการเงินการคลัง5ท่านเนี่ยเป็นอภิรัฐมนตรีทีนี้ก็เมื่ออภิรัตน์เนี่ยก็ต้องมีเรียกทศนายทหารประจำนะครับจอมพลป.ก็ส่งมาเป็นนายทหารประจำสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาฤทธิ์และทีหลังจอมพลป.ก็มาเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านในเมืองนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรต่างๆแต่สงครามก็ถูกจำคุกในฐานะอาชญากรสงครามและคุณสังพัฒนาไทยก็ถูกด้วยอาชญากรสงครามนะครับตอนที่อยู่ในคุกกับคุณสังเนี่ยจอมพลป.ก็พูดให้ฟังว่าท่านเห็นคนมาเยอะแล้วเนี่ยสมเด็จกรมยาฤทธิ์เนี่ยท่านไม่เคยกริ้วใครเลยท่านเป็นเจ้าฟ้าใหญ่โตมากท่านเคยโกรธใครแล้วเนี่ยท่านจะตีระนาดออกแรงมากเลยมั้งเราเหยไปกับเพลงเลยเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมยาฤทธิ์ที่จอมพลป.ก็ยกย่องนับถือมากแต่ก็แปลกมากนะครับเขาเกลียดสมเด็จกรมยาดำรงราชานุภาพมากเลยถึงกับบอกว่าถ้ากรมดำรงเข้ามาที่ไหนให้ยิงที่นั่นเลยพระกรมดำรงท่านหนีไปอยู่เกาะหมากนะครับ10ปีแต่ท่านกรมยานท่านไม่หนีไปไหนนะครับท่านอยู่ท่านองค์เดียวเป็นเจ้านายที่ปลอดภัยที่สุดทั้งที่รัชกาลที่7ก่อนจะอาสมบัติเนี่ยขอให้ท่านเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับแล้วตอนนั้นก็เรื่องขัดแย้งกันมากระหว่างรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องกบฏวรเดชเนี่ยหลายคนจะถูกประหารชีวิตเนี่ยท่านก็ไม่ยอมเซ็นประหารชีวิตท่านเป็นคนดื้อเพราะฉะนั้นเมื่อรัชกาลที่7แทนราชสมบัติแล้วก็เสนอว่าควรจะให้ท่านเป็นผู้สำเร็จราชการต่อไปทางรัฐบาลก็ไปเฝ้าท่านท่านบอกคราวที่แล้วในหลวงสั่งท่านก็ต้องทำตอนนี้ในหลวงขอท่านเองท่านไม่ทำถ้าขอนี่เลี่ยงได้ถ้าสั่งท่านต้องทำและท่านเป็นคนแบบโบราณครับท่านก็ไม่รับเป็นผู้สำเร็จอีกเลยอาจารย์พูดถึงไปแล้วนะครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมีความเปลี่ยนแปลงผันผวนทางการเมืองเจ้านายหลายพระองค์ต้องลี้ภัยออกไปเมืองนอกแล้วทำไมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยัญชนะถึงอยู่ในเมืองไทยได้ครับอาจารย์อะไรเป็นคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพของท่านครับที่ทำให้ท่านเนี่ยสามารถอยู่รอดปลอดภัยมาได้ครับท่านเป็นเจ้าฟ้าก็จริงนะครับแต่เป็นเจ้าฟ้าที่ไม่มีบริวารเก็บตัวเงียบสมเด็จกรมยามรงเนี่ยท่านมีบริวารเยอะเพราะว่ามหาไทยมานานแล้วก็ที่ท่านไปเนี่ยท่านก็พูดชัดเจนเลยว่าถึงท่านอยู่ที่กรุงเทพไม่ถูกจับคนอื่นเขาคงเดือดร้อนเพราะท่านมีคนเยอะเมื่อท่านหลุดจากตำแหน่งคนไม่มาเยี่ยมท่านก็จะกล่าวว่าท่านไม่ดูดำดูดีกับท่านมาเยี่ยมท่านก็อาจจะถูกจับได้ท่านถึงได้ตัดช่องน้อยหนีไปอยู่ต่างประเทศซะเจ้าหลายองค์หนีไปอยู่ต่างประเทศหลายเหตุผลนะครับแต่ท่านกรมยานท่านไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องหนีท่านก็อยู่ท่านอย่างนี้ตลอดเลยครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยัญชนะไม่ได้มีงานราชการอะไรกลายเป็นว่าท่านมีเวลานะครับมีโอกาสในการเขียนงานนะครับต่อมาเป็นหนังสือสำคัญอยู่2ชุดทั้งสารสมเด็จนะครับที่เป็นพระนิพนธ์โต้ตอบกับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพแล้วก็บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆครับที่เป็นจดหมายโต้ตอบกับพยาอนุมานราชธนครับช่วงเวลานี้ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยัญชนะฤทธิ์นะครับในการศึกษาหาความรู้ในการคุยกันเรื่องต่างๆที่ต่อมานำมาเผยแพร่เนี่ยครับอาจารย์สุรักษ์ก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการเอาหนังสือเหล่านี้กลับมาพิมพ์ใหม่โดยเฉพาะในเรื่องบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆครับอยากให้อาจารย์สุรักษ์เล่าถึงที่มาที่ไปของบันทึกความรู้เรื่องต่างๆที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยัญชนะฤทธิ์ได้ทิ้งไว้ให้กับพวกเราครับสมเด็จกรมพยัญชนะฤทธิ์เนี่ยนะครับท่านเป็นคนซึ่งสนใจใฝ่หาวิชาความรู้ใครสนใจใฝ่หาวิชาความรู้เนี่ยถ้าเขียนจดหมายถึงท่านตอบหมดเลยนะครับท่านเรียกว่าเพื่อนนักเรียนยกตัวอย่างมหาฤทธิ์เนี่ยนะครับเป็นพระอยู่ประเรียนไม่กี่ประโยคหรอกเขียนหนังสือถึงท่านก็ตอบจดหมายถึงคุณมหาฤทธิ์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้และการเขียนหนังสือของท่านเนี่ยท่านมีแบบแผนแบบคนโบราณนะครับอย่างถึงมหาฤทธิ์เนี่ยเป็นประเรียนแต่ถึงคุณมหาฤทธิ์เรียกตัวท่านเองว่าฉันว่าอย่างนั้นฉันว่าอย่างนี้เพราะถ้าเผื่อว่าพวกมหาปริญญาได้เป็นพระราชาคณะขึ้นมาเป็นเจ้าคุณขึ้นมาเท่านั้นเองอ่ะท่านเขียนคนละเรื่องเลยนะครับท่านเรียกตัวท่านเองกล้ากับผมเลยนะกล้าว
เรียกเจ้าคุณท่านมีมาตรการในการเขียนนะครับหรืออย่างเขียนถึงพญานุมานเนี่ยก็เรียกพญานุมานนะแล้วก็เรียกตัวท่านเองว่าฉันเขียนถึงสมเด็จกรมพญาดงเนี่ยท่านเรียกตัวเองว่ากล้ากระหม่อมท่านมีระบบในทางศักดินาชัดเจนเขียนถึงใครใช้ภาษาอย่างไรที่มาของหนังสือชุดบันทึกเรื่องรู้ต่างๆครับอาจารย์เรื่องบันทึกความรู้ต่างๆนี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะพญานุมานที่เรารู้จักกันว่าเสถียรโกเศสนั้นนะท่านเติบโตมาจากโรงเรียนสำชัญนะครับเรียนเพียงมัธยม4แล้วก็ไปเรียนกรมศุลกากรแล้วก็แสวงหาความรู้ด้วยตัวเองและมีฝรั่งที่เป็นที่ปรึกษาเป็นนายท่านช่วยท่านแนะนำท่านแล้วท่านสนใจความรู้ต่างๆก็แสวงหาความรู้ต่างๆเรื่อยเลยนะครับก็เป็นคนมีชื่อเสียงพอสมควรสมเด็จกรมพญานุมานก็เห็นแววก็ชวนมาอยู่หอพระสมุดแต่ตอนนั้นน่ะท่านเป็นผู้ช่วยอธิบดีถ้าเปิดไปอยู่หอสมุดเนี่ยมันตำแหน่งมันต่ำลงไปท่านจำเป็นต้องเอาเงินเดือนมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงน้องท่านก็มาบอกเจ้าคุณสุพรรณตอนเจ้าคุณสุพรรณเป็นรองอธิบดีแต่อธิบดีนั้นคือพระองค์เจ้าพร้อมนั้นน่ะพระเนตรบอดนะครับคือเป็นอธิบดีโดยตำแหน่งเท่านั้นเองแต่ร่างตำแหน่งอธิบดีเนี่ยเจ้าคุณสุพรรณเกิดเรียกว่าอธิบดีตัวจริงคุณสุพรรณท่านไม่เคยรู้เรื่องศุลกากรเพราะฉะนั้นก็บอกให้เจ้าคุณนุมานอยู่ต่อเพิ่มเงินเดือนให้ท่านก็เลยไม่ได้ไปแต่ความที่ท่านสนใจความรู้มีมากแล้วทีหลังเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วถูกท่านถูกเอาออกพวกก่อการบางคนคงเห็นว่ากรมนี้เป็นกรมมีสตังค์เยอะท่านก็ถูกไล่ออกมาเสียใจมากพอดีตอนนั้นน่ะหลวงวิจิตรวาทการไปเข้าข้างพวกคณะราษฎรได้เสนอให้จอมพลป.พิบูลสงครามตั้งกรมศิลปากรขึ้นมาใหม่ก็เลยมาชวนเจ้าคุณนุมานไปทำงานกับใครที่ได้ตำแหน่งเป็นหัวหน้ากองเท่านั้นเองนะครับหัวหน้ากองวรรณคดีประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยนี่ท่านก็เห็นมาอยู่กรมศิลปากรแล้วเนี่ยโอ้โหมันความรู้ความงามต่างๆเยอะแยะท่านมีความรู้เนี่ยคุณอุมาท่านเป็นคนเก่งอะไรท่านไม่รู้ท่านจะแสวงหาท่านก็กล้านะครับเขียนถึงท่านเจ้าฟ้ากรมพญารุษเลยกล้าเขียนไปในชมรมท่านก็กล้าตอบนี่เขียนไปเขียนมาต่างฝ่ายต่างเรียนจากกันและกันมันก็เลยเป็นหนังสือใหญ่ขึ้นมาเลยครับแต่สมเด็จกรมพญารุษท่านรับสั่งอย่างนะอะไรที่เธอได้ไปจากฉันน่ะอย่าไปอ้างมาเอามาจากฉันนะเป็นของเธอเองนี่เจ้าคุณอุมาท่านก็เก่งนะแล้วท่านก็บอกในท่านผู้ใหญ่สอนว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ท่านเอ่ยชื่อท่านก็พอพระทัยท่านเป็นคนเก็บพระองค์มากในกรมยานฤทธิ์นะทำไปทำมาโต้ตอบกันจนสิ้นพระชนชีพเลยเป็นหนังสือถึง5เล่มใหญ่ๆผมมีความสุขมากครับที่ผมได้เป็นบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือชุดนี้บันทึกความรู้เรื่องต่างๆเนี่ย5เล่มใหญ่เลยครับตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองเราจนนะครับต้องไปพึ่งฝรั่งไปขอเงินยูซิสมากว่าจะได้มาเลือดตาแทบประเด็นเลยแล้วผมก็ทำตั้งใจทำออกมาทันฉลอง100ปีประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญานฤทธิ์นะครับซึ่งท่านเป็นพระองค์ที่2นะครับองค์แรกที่ได้ยูเนสโกรับรองในระดับสากลคือสมเด็จกรมพญานรงค์สมเด็จกรมพญานฤทธิ์เป็นองค์ที่2ผมก็ดีใจมากผมมีส่วนร่วมในการพิมพ์บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆเนี่ยสำหรับผมแล้วถ้าใครไม่ได้อ่านหนังสือชุดนี้5เล่มเนี่ยเสียทีเกิดมาเป็นคนไทยครับอธิบายทุกเรื่องเลยเรื่องไทยเรื่องราชสำนักเรื่องนิติชาวบ้านเรื่องภาษาอะไรต่างๆเป็นน่าสนใจมากครับผมได้อ่านชุดนี้แล้วผมยังประทับใจนะครับนอกจากมิติต่างๆที่อาจารย์สุรักษ์ได้พูดไปเนี่ยเห็นถึงความเป็นมนุษย์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญานฤทธิ์เนี่ยนะครับท่านก็คุยกับพญานุมานเขียนจดหมายโต้ตอบกันอย่างน่าสนใจน่าสนุกมากนะครับรวมถึงเกร็ดประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับตราแผ่นดินตราคุดที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นฝีมือการออกแบบของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญานฤทธิ์นะครับท่านเขียนเล่าให้พญานุมานราชทนเนี่ยฟังนะครับว่าตอนแรกแบบที่ถูกให้มาก็เป็นครุฑที่เรารู้จักกันก็จะเป็นครุฑยุทธนาคใช่ไหมครับมีนาคถือด้วยท่านก็บอกตอนที่ท่านต้องเอามาวาดมาออกแบบเนี่ยท่านก็บอกท่านรู้นี่ว่านาคเป็นแค่อาหารของครุฑไปไหนมาไหนต้องมีนาคด้วยเนี่ยดูครุฑจะตะกะไปนะครับก็เลยเอานาคออกทำเป็นครุฑลำมือก็ออกมาสวยงามอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญานฤทธิ์นะครับที่เราสามารถไปอ่านไปศึกษาหาความรู้กันได้นะครับนอกจากบทบาทในทางวิชาการในทางประวัติศาสตร์ที่ท่านบันทึกความรู้ต่างๆไว้ให้เราครับอาจารย์ในแง่ชีวิตส่วนพระองค์ของท่านบ้างครับเจ้านายสมัยก่อนมักจะมีหม่อมหลายคนครับแต่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญานฤทธิ์ท่านมีหม่อมราชวงศ์โตเพียงคนเดียวครับท่านมีหม่อมมาก่อนนะครับแต่ว่าตายแล้วถึงมีคนหนึ่งคุณโตนี่เป็นคนที่3แล้วนะครับหม่อมท่านตายแต่ท่านไม่ใช่เจ้าชู้ไม่มีเมียมากนะครับมีเมียทีละคนเท่านั้นเองหม่อมราชวงศ์โตนี่ก็เรียกเป็นชายาคนสุดท้ายของท่านแล้วก็มีโอรสธิดา
และการตั้งชื่อโอรสธิดาตั้งชื่อแบบโบราณเลยนะครับอย่างผู้หญิงเนี่ยอีท่านหญิงอีคนโตนะหญิงอามท่านหญิงไอเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆหรือแม้ลูกชายท่านตั้งชื่อแบบโบราณนะครับอย่างท่านใสนี่ไหมครับเบอร์4นะครับท่านง่วนี่เบอร์5นะครับตั้งชื่อแบบโบราณส่วนพระนามจริงนะครับท่านก็แบ่งนะส่วนหนึ่งเอาตามสายของท่านส่วนมากชื่อจิตใจใจทั้งนั้นนะเพราะท่านจิตเจริญเนี่ยหม่อมเจ้าดวงใจอีกทีนึงก็ตั้งตามชื่อพี่สาวท่านท่านหญิงไอเนี่ยเพราะพี่สาวท่านชื่อองค์คณิกาแก้วที่หลังก็เป็นเจ้าฟ้าเหมือนกันหรือลูกท่านง่วนี่ตั้งชื่อพราวรสเพราะว่าคุณโตนั้นน่ะเป็นเชื้อสายของคุณโตมาจากพระองค์เจ้างอนรถรู้สึกจะเป็นพระองค์เจ้าวังหน้าอะไรเนี่ยตั้งชื่อให้ไม่มีรากมาจากทั้งพ่อบ้างทั้งแม่บ้างอะไรเป็นตัวอย่างอาจารย์เคยเล่าว่าท่านตั้งชื่อลูกเองใช่ไหมครับไม่ได้ไปขอชื่อจากในหลวงอันนี้เป็นมีอิทธิพลมาถึงผมด้วยนะตอนผมมีลูกชายเนี่ยผมไปเฝ้าพระองค์ทานีอยู่ประจำแต่หม่อมเจ้าจงจิตถนอมก็เฝ้าประจำเป็นชิงจงบางนี่ตุลักไปขอชื่อให้ในกรมประธานที่นี่ผมฟังมาเอ๊สมเด็จกรมยานท่านยังตั้งชื่อลูกท่านเองผมก็ตั้งชื่อลูกผมเองไม่ไปขอให้ใครตั้งให้อันนี้เป็นตัวอย่างไงท่านมีอิทธิพลมาถึงผมเล็กๆน้อยๆนะครับอาจารย์ครับชีวิต6แผ่นดินของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานาริศครับจากรัชกาลที่4จนท่านมาสิ้นพระชนในรัชกาลที่9ครับอะไรคือสิ่งที่อาจารย์คิดว่าเป็นแบบอย่างเป็นบทเรียนหรือเป็นแง่คิดที่คนรุ่นหลังควรจะศึกษาจากพระองค์ท่านครับสันตุถีนี่แหละพระเจ้าตรัสว่าคนที่มีสันโดษมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มักใหญ่ไปสูงผมที่ท่านมั่นแม่นมากท่านสันโดษในทุกทางเลยครับไม่สนใจยศถาบรรดาศักดิ์ไม่สนใจมีบริวารไม่สนใจมีเมียมากสันโดษเรียบร้อยหมดและก็อ่อนน้อมถ่อมตัวทำงานต่างๆไม่จำเป็นจะต้องมีชื่อเสียงของท่านนะครับยกตัวอย่างเจ้าพญาเทเวศเนี่ยมีชื่อเสียงมากนะทำละครดึกดำบรรพ์กับท่านเนี่ยเจ้าพญาเทเวศเนี่ยเมียท่านเยอะแล้วไม่เคยถึงสมเด็จกรมยานฤทธิ์เลยเพราะท่านทำงานกับผู้หญิงวาดหน้าวาดตาเรียนต่างให้คือชีวิตท่านเนี่ยเรียบง่ายมากเลยครับเมื่อยังทรงพระชนอยู่เนี่ยประทับที่วังท่าพระนะฮะวังท่าพระซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรไปแล้วท่านประทับวังท่าพระเวลาไม่ได้ออกงานออกการทรงพระภูษาผืนเดียวนะครับคนโบราณเขาเรียกนุ่งลอยชายนุ่งผืนเดียวเสื้อแสงก็ไม่ใส่เขียนรูปครับเมื่อก่อนมันร้อนเหงื่อออกเขียนพอเมื่อมีคนมาเข้าเฝ้าแล้วท่านจึงไปแต่งเนื้อแต่งตัวนุ่งจงกระเบนใส่เสื้อใส่ต่างๆสำหรับแขกแต่คนที่กันเองเนี่ยจะเห็นเลยว่าท่านอยู่เหมือนชาวบ้านเลยเขียนรูปอย่างเดียวศิลปินแท้และศิลปะของท่านเนี่ยแม่นยำครับคือนอกจากอาชีพภาพในทางนิรมิตกรรมแล้วเนี่ยท่านจะดูนะครับอ๋อนี่สุโขทัยเขาทำอย่างนี้นะริสัจนาลัยทำอย่างนี้นะท่านไปก๊อปปี้มาหมดนะครับอย่างยกตัวอย่างอนุสาวรีย์ทหารอาสาที่สร้างอยู่ที่สนามหลวงนะท่านเป็นคนออกแบบท่านบอกเสียดายออกแบบผิดไปนิดนึงเพราะตอนนั้นไปดูสุโขทัยยังไม่ชัดถ้าจะชัดท่านจะทำได้ดีกว่านี้ท่านเป็นคนรู้สึกปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาทุกเรื่องทุกอย่างเลยครับปรับปรุงตัวเองเนี่ยงานเมนพระเมนต่างๆเนี่ยท่านออกแบบและที่ทีหลังเนี่ยสนามหลวงกันเนี่ยเผาศพในหลวงเนี่ยเอาอย่างมาจากของสมเด็จกรมยานนี่ทั้งนั้นน่ะคนลืมท่านไปหมดแล้วเรื่องนี้นอกจากบทบาทเรื่องความสันโดษเรื่องงานศึกษาวิชาการต่างๆแล้วยังมีด้านอื่นๆอีกไหมครับอาจารย์อะไรที่ท่านต้องให้แม่นนะครับยกตัวอย่างเนี่ยวัดวาอารามเนี่ยท่านดูเกือบทุกวัดเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีเรือแจวนะครับแจวไปแต่ว่าเรือแจวไปกับกรมหมื่นองค์หนึ่งเนี่ยท่านเป็นลูกวังหน้าองค์นี้ท่านรักใคร่กันมากเลยนะครับกรมหมื่นวรวัฒน์สุภาพรกรมหมื่นองค์นี้สิท่านปีเดียวรัชกาลที่5เป็นลูกพระปิ่นเกล้าถูกเส้นกันมากเลยครับแล้วก็ยกย่องซึ่งกันและกันนะครับเมื่อท่านจะดูนะไปดูวัดด้วยกันนะครับไปดูแล้วก็บอกนี่วัดนี้องค์นั้นสวยองค์นี้ไม่สวยอะไรต่างแล้วท่านจดไว้หมดเลยนะแล้วท่านสามารถเอามาชี้แจงได้เลยวันนี้อย่างยกตัวอย่างเลยเนี่ยของที่ฝีมือดีที่สุดในรัชกาลที่1อะไรดีที่สุดรัชกาลที่2ฝีมืออะไรดีที่สุดรัชกาลที่3อะไรดีที่สุดเนี่ยอันนี้ผมมาเขียนเอามาลงไว้ในหนังสือสนุกที่ผมพิมพ์แล้วนะถ้าใครสนใจไปหาดูได้เลยนี่ไม่ใช่กระทั่งอย่างหอไตรวัดระฆังเนี่ยท่านบอกไม่มีอะไรเลิศไปกว่าหอไตรหลังนี้กระเบื้องก็วิเศษเป็นหลังเดียวที่เขียนรูปฝาผนังบนไม้เนี่ยอันนี้เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่บันดาลให้อาจารย์เฟื้อมาหาผมให้ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์หอไตรหลังนี้ขึ้นมาเนี่ย
พราะอิทธิพลที่ได้มาจากสมเด็จเจ้าฟ้าของพระญาณฤทธิ์เป็นสำคัญเลยครับท่านเป็นคนที่มองอะไรเนี่ยศึกษาอะไรแล้วทะลุปลุกปลงผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นคนอินเดียชื่อสหายเป็นศาสตราจารย์สำคัญและคนอินเดียส่วนมากจะเรียนจากแบบอังกฤษแต่สหายนี่เรียนแบบฝรั่งเศสเป็นลูกศิษย์ยอร์เซเดสแล้วเขาไปอ่านหนังสือพวกนักปราชญ์ฝรั่งเศสฝรั่งเศสสนใจมากครับนครวัดนครธมในฝรั่งเศสเขาเป็นยอดเลยแล้วเวลาฝรั่งเศสเถียงกันนะในบันทึกเขาบอกเนี่ยเจ้าฟ้ากรมพญานฤทธิ์ว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกฝรั่งยอมหมดเลยครับเพราะเหตุว่าท่านไม่แม่นท่านไม่พูดแล้วท่านพูดนี่จะต้องแม่นและต้องมีเหตุผลสนับสนุนคนมักจะยอมท่านแต่ท่านเก็บตัวเงียบเลยนะครับแม้กระทั่งท่านแปลภาษาเขมรนะครับทั้งเล่มเลยนะครับแล้วท่านก็อ่อนน้อมถ่อมตัวนะครับส่งไปพวกประเรียนเขมรตรวจกระเมนเขมรตรวจแล้วบอกก็มีผิดตัวเดียวมณีวงศ์แล้วมุนีวงศ์อะไรเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆท่านจะแม่นแล้วก็ตรวจอะไรชัดเจนแล้วเรื่องภาษาเนี่ยครับท่านบอกภาษาเขมรเนี่ยแล้วไม่ควรจะแปลเป็นไทยหมดอะไรเขมรกับไทยใช้ตรงกันแล้วควรจะใช้คำนั้นแล้วก็ใส่ฟุตโนตไว้เนี่ยอย่างทางไหนคนไทยเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักแล้วนะอะไรพวกนี้เป็นต้นขอบคุณอาจารย์สุรักษ์มากนะครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องต่างๆของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญานฤทธิ์สุดานุวัติวงศ์ให้เราได้เห็นอีกหลายมิติในชีวิตเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะครับอันเป็นแง่มุมที่คนทั่วไปคงจะไม่เคยได้รับรู้กันมาก่อนขอบคุณอาจารย์สุรักษ์มากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญานฤทธิ์สุดานุวัติวงศ์ทรงเป็นแบบอย่างของการแสวงหาความรู้การสืบสานมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสังคมไทยและที่สำคัญคือการรักษาต่อยอดและเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นให้ปรากฏสืบมาเราจึงไม่อาจลืมพระองค์ท่านไปได้นะครับทั้งหมดนี้คือรอยจารึกบันทึกสยามในเรื่องพระประวัติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญานฤทธิ์สุดานุวัติวงศ์ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังไปด้วยบทเพลงเขมรไซโยกพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านขับร้องโดยอาจารย์แสงจันทร์อรรถกฤตบรรเลงโดย2000บุรีครับสวัสดีครับทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice